โอ้ยจักรยานลูกแม่จะมาพังอะไรวันนี้วะเนี่ยไปสัมภาษณ์งานทันหรือเปล่าวะเฮ้ยทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันขอโทษค่ะฉันไม่ทันระวังเองอ่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะดูสิไอ้จักรยานเก่าๆของเธอเนี่ยมันล้มใส่รถแล้วตาบอดเรื่องไงฮะถึงได้มองไม่เห็นว่ามีรถมาน่ะรถฉันเนี่ยมันเป็นรอยหมดแล้วทีนี้เธอจะชดใช้ยังไงแต่จักรยานฉันมันก็ไม่ได้โดนรถคุณนะคะถึงอย่างนั้นก็เถอะเธอก็ต้องชดใช้อยู่ดีเพราะว่าเธอทำให้ฉันไปสัมภาษณ์งานสายถ้าเธอไม่จ่ายเนี่ยฉันมีกล้องหน้ารถฉันจะไปแจ้งความว่าเธอจงใจปล่อยจักรยานออกมาอะไรนะเอาไงดีวะวิกกี้ยังไงฉันจะโทรแจ้งตำรวจแล้วนะจ่ายค่ะจ่ายมาแต่คุณเจ้าเท่าไหร่อะคะดูจากจักรยานเก่าๆของเธอแล้วเธอคงจะไม่ค่อยมีเงินสินะงั้นฉันเรียกค่าเสียหายไม่แพงแล้วกันแค่ 5,000 บาทพอฮะ 5,000 นี่คุณบ้าปะเนี่ยไม่บ้าหรอก 5,000 นี่มันน้อยมากแล้วฉันมีไม่ถึงหรอกค่ะตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีงานทำอ่ะเงินติดตัวฉันก็มีแค่500เท่านั้นเองฉันกำลังจะไปสัมภาษณ์งานเหมือนกันน่ะฉันจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายคุณตั้งเยอะล่ะคะคุณไม่สงสารฉันหน่อยหรอคะโอ้ยรำคาญจะดราม่าทำไมเนี่ยฉันยิ่งรีบอยู่งั้นฉันเรียกค่าเสียหายแค่500พออย่ามาแตะต้องชุดฉันรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้มันแพงแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันเลอะขึ้นมานะแกมีปัญญาชดใช้ไหมนี่คุณเขาไม่ได้ตั้งใจชนคุณสักหน่อยคุณก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นลมอ่ะควรจะช่วยเหลือเขาก่อนไหมนี่เธออีกแล้วเหรอเรื่องตัวเองเนี่ยยังเอาไม่รอดยิ่งจะแสเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยนี่ฉันใจดีกับเธอแค่ไหนแล้วที่ไม่เรียกเงินเธอเยอะยังไม่สำนึกบุญคุณอีกนี่คุณเรียกเหตุการณ์เมื่อกี้ว่าบุญคุณเหรอก็ใช่น่ะสิหัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองด้วยจนแล้วยังไม่เจียมอีกเดี๋ยวตลาดล่างคุณเป็นอะไรไหมคะฉันโอเคค่ะแค่หน้ามืดนิดหน่อยยังไงก็ขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวฉันพาคุณไปพักข้างในก่อนนะคะฉันได้ยินมาว่าวันนี้ท่านประธานจะเข้ามาสำรวจพนักงานด้วยนะครั้งล่าสุดเนี่ยจำได้ว่าปลอมตัวเป็นรปภ.ด้วยฉันยังกลัวอยู่เลยกลัวจะเผลอทำอะไรไม่ดีสักนั่นสิก็กลัวเหมือนกันต้องทำตัวดีๆเข้าไว้นะงั้นโดนหักเงินเดือนแน่เลยล่าสุดเนี่ยเห็นว่าโดนไล่ออกเชียวนะไล่ออกคุณเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ว่าแต่นี่คุณมาสัมภาษณ์งานหรือเปล่าคะใช่ค่ะจริงด้วยงั้นเดี๋ยวฉันไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะคุณครับคุณเจ็บมากไหมครับที่ผมทำตัวไม่ดีใส่คุณไปผมต้องขอโทษจริงพอดีว่าผมอารมณ์ร้อนด้วยหน่อยอากาศร้อนผมก็เลยร้อนตามนะครับเขาไม่ได้เจ็บตรงไหนค่ะเขาแค่เป็นลมฉันถามเขาไม่ได้ถามเธอเนี่ยคุณผมต้องขอโทษคุณอีกครั้งนึงนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกคุณเลยผมแค่ตกใจที่ชนคุณเข้าแล้วกลัวว่าเสื้อตัวเองจะเปื้อนก็แค่นั้นเองครับผมนี่มันแย่จริงเลยให้ภัยผมเถอะนะครับนะครับนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันไม่โกรธคุณหรอกนี่ก็จะเที่ยงแล้ว
ยังไงถ้าผมสัมภาษณ์เสร็จเมื่อไหร่ผมขอเลี้ยงข้าวคุณที่ร้านอาหาร JPC เลเซอร์ลองเพื่อเป็นการขอโทษแล้วกันนะครับโอ้ยไม่เป็นไรค่ะฉันได้ยินมาว่าร้านนั้นน่ะอาหารน่ะราคาแพงจานละตั้งเป็นพันเลยฉันไม่ไปดีกว่าค่ะโธ่คุณครับผมตั้งใจเลี้ยงอาหารที่ดีที่สุดให้กับคุณยังไงล่ะครับไม่ต้องเกรงใจไปหรอกฮัลโหลว่าไงพี่ตอนนี้ท่านประธานใกล้ถึงบริษัทแล้วนะอ๋อท่านประธานใกล้ถึงบริษัทฮะว่าไงนะฉันบอกว่าท่านประธานใกล้ถึงบริษัทแล้วฉันไม่ยืนรออยู่เนี่ยหมายความว่าจะนี่เจ้าคนกวาดขยะกล้าดีไงมาหลอกฉันอะฮะโอ๊ยเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเขาไปหลอกอะไรคุณตอนไหนฉันก็เห็นเขานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคุณเป็นบ้าปะเนี่ยก็อย่างเงี้ยมันแกล้งเป็นท่านประธานแถมฉันเกือบจะต้องเลี้ยงข้าวแล้วด้วยนี่คุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าคุณคนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเขาเป็นท่านประธานอะแถมเขาก็ยังไม่ได้ขอร้องให้คุณเลี้ยงข้าวเลยได้ซ้ำมีแต่คุณอะเข้าใจผิดขึ้นมาเองทั้งนั้นแล้วยังมาโทษเขาอีกเหรอคะแล้วถ้ามันไม่ใช่ท่านประธานมันเอาเงินจากไหนซื้อนาฬิกาหรูๆแพงๆเรือนละเป็นแสนแบบนี้มาใส่กันล่ะนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นของปลอมค่ะอย่างที่คุณพูดนั่นแหละฉันไม่มีปัญญาเอาเงินไปซื้อนาฬิกาหรูๆแพงๆใส่หรอกค่ะของปลอมแน่นอนไม่เหมือนของจริงขนาดนี้นี่นาฬิกาที่ปลอมได้มันของจริงขนาดนี้มันหายากมากเลยนะซื้อที่ไหนอะโรงเกลือแต่ว่าถ้าเธออยากได้คืนฉันคืนให้ก็ได้เฮ้ยนิดมันจะมากเกินไปแล้วนะโอ๊ยโทษทีพอดีมันหลุดมือนี่ต้องเป็นท่านประธานแน่เลยสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์นนะครับผมมาสัมภาษณ์งานที่นี่ครับคุณคือท่านประธานใช่ไหมครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหรือจะสัมภาษณ์ผมตอนนี้เลยก็ได้อ๋อคงไม่แล้วล่ะครับเพราะก่อนหน้านี้มีคนสัมภาษณ์แทนผมไปแล้วครับหมายความว่าไงครับพี่นุ่นผู้สมัครงานคนนี้เป็นไงบ้างครับผู้สมัครงานคนนี้น่ะเหรอชอบตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกแถมยังเหยียดหยามคนอื่นรังแกกดขี่ข่มเหงคนที่ด้อยกว่าแถมยังทำนาฬิกาเรือนโปรดของฉันพังแล้วอย่างนี้ท่านประธานของเราจะตัดสินใจยังไงดีครับท่านประธานขอบใจมากนะโฟนที่ทำหน้าที่รักษาการแทนฉันตอนที่ฉันอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวฉันจะกลับมาทำหน้าที่ต่อละนายก็ไปพักเถอะได้เลยครับพี่งั้นผมขอไปเที่ยวต่างประเทศสัก3เดือนแบบพี่บ้างนะงั้นผมไปเก็บของเลยดีกว่าท่านประธานครับผมต้องขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมดด้วยนะครับผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะเพราะฉันเห็นการกระทำของคุณทั้งหมดละคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันมากมายหรอกค่ะเต๋ยมาพอดีเลยช่วยพี่หน่อยสิพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคุณนุ่นคุณเต๋ยคะนี่พี่ชายของคุณหรอคะฉันไม่รู้จักคนคนนี้เลยนะคะเตยในสัญญากับพี่แล้วไงว่าจะให้พี่เข้าทำงานที่บริษัทเนี้ยแล้วทำไมทำเป็นไม่รู้จักกันแบบนี้คุณเตยคะบริษัทจ้างให้คุณมาเป็นเอชาร์เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับบริษัทนี้นะคะแต่คุณกลับใช้เส้นสายให้พี่น้องเข้ามาทำงานเนี่ยแถมยังไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่ได้คุณภาพอีกคุณเตรียมเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พาพี่ชายของคุณเนี่ยออกไปด้วยค่ะไอพี่เฮงซวยซวยคนเดียวยังไม่พอยังจะมาพาฉันซวยด้วยอีกเดี๋ยวสิคุณยังไม่ได้จ่ายค่านาฬิกาเลยนะเดี๋ยวฉันหาเงินมาชดใช้ให้นะคะว่าแต่ค่านาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่แล้วคะ1.5 ล้านค่ะอะไรนะ1.5 ล้านโอ้โหเมาฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันทุกอย่างเลยไม่หรอกค่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยอีกอย่างมันเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วค่ะฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะรีบให้พนักงานเนี่ยทำเอกสารสัญญาเพื่อรับคุณเข้าทำงานค่ะจริงหรอคะขอบคุณนะคะ
ขอโทษนะ